คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงพิสูจน์ชีวิตจริงวันนี้ผมมีเรื่องราวชีวิตที่น่าสงสารของอดีตสาวโรงงานคนหนึ่งครับที่เธอต้องกลายมาเป็นคนพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หลังจากเธอป่วยเป็นโรคไขสันหลังอักเสบทำให้ร่างกายของเธอนั้นท่อนล่างลงมานะครับเป็นอัมพาตจนเธอไม่สามารถไปทำงานหาเงินมาจุนเจือครอบครัวได้ถึงแม้ว่าเธอนะครับจะเป็นผู้ทุพพลภาพมานานกว่า9ปีแล้วแต่เธอก็ไม่สิ้นหวังครับเธอทำกายภาพด้วยตัวเองเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งร่างกายของเธอจะมีเรี่ยวแรงกลับไปทำงานได้อีกครั้งผมได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมและนำความช่วยเหลือไปให้เธอแล้วไปติดตามเรื่องนี้ในช่วงพิสูจน์ชีวิตจริงครับโดย AIS Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power อุปกรณ์ทำกายภาพที่ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุเหลือใช้กลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของคุณจันเพ็ญศรีสวัสดิ์หรือเปิ้ลวัย42ปีอดีตสาวโรงงานที่ต้องกลายเป็นผู้พิการครึ่งท่อนล่างจากโรคไขกระดูกสันหลังอักเสบต้องทำกายภาพขาเวลามันปวดขาจะมันก็จะได้บรรเทาปวดได้บ้างอะค่ะก็10นาที20นาทีพอมันค่อนยังชั่วปวดก็พักปวดแบบรุนแรงแบบบางทีทนเกือบไม่ไหวเลยปวดจนย่ออยากจะตัดขาทิ้งเลยเธอคนนี้ต้องนอนอยู่บนเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โดยมีแม่ชราวัย71ปีคอยดูแลหาข้าวหาปลาให้กินและช่วยหยิบจับในสิ่งที่เธอต้องการเพราะไม่สามารถลุกขึ้นเดินเหมือนก่อนได้เปิ้ลต้องนอนอยู่บนเตียงอย่างคนไร้สภาพอาศัยเพียงเงินเบี้ยผู้ทุพพลภาพจากประกันสังคมเดือนละ 2,400 บาทและเบี้ยคนชราของแม่เป็นค่าใช้จ่ายในบ้านและแบ่งเป็นค่าเช่าห้องเดือนละ 1,200 บาทอีกทั้งต้องแบ่งเป็นค่าเล่าเรียนของลูกชายวัย12ปีทำให้การใช้จ่ายในบ้านค่อนข้างขัดสนเรื่องราวนี้ได้ส่งมาถึงคุณบินบรรลือฤทธิ์จึงได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจถึงห้องเช่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการคือเริ่มต้นจากที่เป็นครั้งแรกเลยเมื่อ9ปีที่แล้วมันเริ่มต้นจากอะไรฮะเริ่มจากการที่เราเป็นประจำเดือนแล้วมันปวดท้องมันฉี่ไม่ออก พอฉี่ไม่ออกท้องมันก็โตขึ้นแล้วมันก็หมดแรงขา ก็รีบให้แม่พาไปส่งโรงพยาบาลหมอเขาก็ส่งไปโรงพยาบาลใหญ่ไปเจาะน้ำที่ไขสันหลังหมอบอกว่าเป็นกระดูกไขสันหลังฝ่อจะทำให้เส้นประสาทไม่สั่งงานปลายขาก็จะทำให้หมดแรงไหนจับมือผมดิบีบแรงมือโอ้นี่แรงเยอะมากโอเคข้างนี้โอเคครับโอ้ถือว่าข้างบนเนี่ยแข็งแรงตัวเองได้อยู่แข็งแรงมากมันจะเป็นไปหมดแค่นึงทางล่างก็คือไม่สามารถกระดูกกระดิกได้ขยับอะไรได้เลยมาทุกวันนี้คือใส่แพมเพิร์สกับใส่สายฉี่ตลอดแล้วเวลาท
ขับถ่ายง่ายๆถ้าเราปวดท้องรู้ว่าปวดท้องแต่มันจะออกตอนไหนเราไม่รู้ถ้าเกิดท้องเสียกลางวันเรียกแม่ตักน้ำให้แล้วหนูก็พยายามตะแคงตัวเองเปลี่ยนเพมเพิร์ดเอาคือสิ่งที่เอามากายภาพคุณหมอแนะนำหรือว่าเราทำเองทำเองจ้ะบอกให้ทุนตาทำเอาไว้เพราะเพื่อให้ให้ขาเวลาเราปวดขาหนูก็โยกขาอย่างเงี้ยจ้ะเราโยกแล้วจะหายหรอพอบรรเทาได้ถ้าปวดมากๆก็จะใช้ไม้เนี่ยกดจ้ะกดตรงไหนกดตามเส้นอย่างเงี้ยจ้ะกดมันก็ยังพอทุเรากดให้มันแรงแล้วมันก็จะพอทุเราหายปวดไปพักนึงให้เรากดตามเส้นอย่างเงี้ยจ้ะถ้าอยู่กลางวันเราไม่มีคนทำเคยคิดไหมว่าทำไมต้องมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเคยจ้ะเพราะว่ามันเป็นภาระให้กับแม่กับพี่สาวแต่ก็ไม่มีใครเอาอะไรมาให้ก็เลยต้องอยู่สู้ต่อไปแม่บอกว่าให้อยู่สู้เพื่อลูกให้ดูอนาคตของลูกต่อไปจ้ะแต่ก็บอกแม่ให้แม่อยู่เป็นเพื่อนกันเพราะแม่ก็แก่แล้วแม่ก็มีโรคประจำตัวเยอะเหมือนกันจ้ะผ่านมา9ปีที่ต้องกลายเป็นผู้พิการแต่ชีวิตของผู้หญิงคนนี้ก็ยังไม่สิ้นหวังเพราะเธอยังหวังว่าจะกลับมาหายดีจะได้ออกไปทำงานหาเงินส่งลูกเรียนให้สูงๆคุณบินจึงได้มอบเงินช่วยเหลือ 20,000 บาทและ AIS สนับสนุนอีก 10,000 บาทให้เป็นค่าใช้จ่ายในบ้านและเป็นเงินค่าเดินทางไปหาหมอในยามที่ต้องเจ็บป่วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ล้วนแต่ว่ากำลังใจนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญผมอยากให้คุณชมให้กำลังใจครอบครัวของคุณเปิ้ลแล้วก็ผมและทีมงานนะครับรายการพิสูจน์ความจริงก็จะเป็นกำลังใจให้คุณเปิ้ลต่อสู้ชีวิตต่อไปนะครับผมว่าทุกคนล้วนแต่มีเวรมีกรรมที่คุณต้นบอกเป็นโรคเวรกรรมก็มีของตัวเองเท่านั้นอยู่ที่ว่าเราจะฝ่าฟันมันได้นานหรือว่าได้เร็วขนาดไหนนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมขอบคุณค่ะครอบครัวเปิ้ลขอขอบคุณบินบรรลือฤทธิ์และทีมงานทุกท่านและผู้ใหญ่ใจบุญที่มาช่วยเหลือครอบครัวเปิ้ลจ้ะโอเคครับมาสู้ๆ